คลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโอเคครับนี่ครับภาพแรกครับทุกคนอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะครับว่าเอ๊ะมันคือภาพที่อะไรเรามาดูภาพที่2นะครับเนี่ยสังเกตมุมบนขวามือนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าช่วงนี้นี่เกม PB นะครับจะอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือ3นี่แหละครับโอ้แม่งแบบรู้สึกจะพกอาวุธสงครามกันเยอะมากนะครับดูภาพนี้ชิบหายแม่งถือกันก็ยังแบบเป็นปืนแบบอาร์คคิดอะไรอย่างงี้เลยก็ว่าได้โอ้โหนี่ครับตายรัวๆครับผมตายรัวๆโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปที่ทางบ้านส่งมาให้เรากันนะครับผมเอาละครับจับตาดูให้ดีนะครับวินาทีระทึกขวัญจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมดูนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับชมครับผมโอ้โหก็ยังอยู่ในสงครามโลกครับคุณผู้ชมเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากคนทางบ้านกันมั่งนะครับว่าคนทางบ้านนี่จะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรมั่งนะครับไอ้สัตว์เหี้ยเอาวะเสียงอะไรมีแหลมเลยยัดเปียดเฮ้ยชาก่อนนะครับยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับจะมีอาวุธต่างๆนานาให้พวกโปรเลือกสรรกันใช้มาหมายไม่ว่าจะเป็นเอเคติดบอมหรือสกาติดบอมนะครับผมนะฮะมีให้มันใช้กันอย่างมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราไปดูความสามารถกระโดดทะลุเมฆากันนะครับของโปรนะครับดูฮะนี่ครับนี่เป็นคลิปของผู้ชมทางบ้านถ่ายมาครับดูครับมันค่อยๆลอยไหมครับโอ้โหคุณผู้ชมครับดูครับสุดยอดไปเลยโอ้โหเรียกได้ว่าแบบขี่พายุทะลุฟ้ามาเลยทีเดียวนะครับหรือจะเป็นวิชาดำดินของนารูโตะก็มีนะครับผมอย่างคลิปนี้นะลองดูนะครับตามติดชีวิตโปรนะครับผมนี่นะครับดูครับนี่ครับผมโอ้โหนี่ครับที่หนึ่งครับแต่พวกมันก็ยังจะคงเล่นอยู่นะครับผมเล่นแล้วเล่นอีกเล่นแล้วเล่นอีกเล่นแบบเนี่ยไอ้เหี้ยกูโชว์ตัวยืนเด่นเป็นสง่าแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้เหี้ยแม่งดูไอ้สัตว์มีถึงขั้นแบบว่าเทพนะครับฟันทะลุกระแพงก็มีนะครับผมนะฮะสุดยอดไปเลยนะครับดูครับไม่แทงกันกำแพงแทบทะลุนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่พูดมานี้ก็ให้คำเดียวสั้นๆเลยนะครับกับพวกเล่นโปรนะครับไอ้สัตว์